ซาลวาดอร์เผยยังไม่พอใจฟอร์มเกมเจอลาวขอแก้มือเวียดนามนัดชิงมาโน่โคชโย่งคิดหนักอยากใช้ตัวชลบุรีกับบุรีรัมย์โคชเฮงชี้ซีเกมชุดไหนไปก็ได้อยู่ที่แผนระยะยาวไทยลีกสัปดาห์นรกโซนตกชั้นเจอกันเองทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You Up เร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.thดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เริ่มกันที่โปรแกรมบอล U23 นะครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวไปได้ 2-0 ครับพร้อมผ่านเข้ารอบชิงนะครับไปรอพบกับเวียดนามที่มาตามนัดเลยครับหลังเกมซาลวาดอร์ครับนี่ไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดครับยังต้องปรับปรุงข้อผิดพลาดก่อนเกมนัดชิงพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำให้ทีมมาถึงจุดนี้นะครับก่อนปิดท้ายว่าหวังแก้ตัวกับเวียดนามในนัดชิงครับตอนนี้ต้องวิเคราะห์พวกเขาเรื่องนักเตะใหม่ที่เข้ามาแล้วก็โฟกัสนักเตะใหม่ที่เข้ามาสมทบสุดท้ายสัญญาว่าจะทำให้ดีที่สุดครับเกมนัดชิงจะแข่งในวันเสาร์นี้นะครับ26กุมภาเวลา 13:30 แฟนบอลไทยเปิด2จอดูไทยลีกเอาพร้อมเอาใจช่วยน้องๆไปด้วยกันนะครับหลังจากผลจับสลากเอเชียนคัพนะครับมาโน่โพกิ้งกุนซือของทีมชาติไทยก็บอกว่าเป็นผลการจับสลากที่ดีครับซึ่งคิดว่าทีมจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายได้การเจออุซเบย์ที่บ้านของเขาไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับแต่จะพยายามทำให้ดีที่สุดหวังเก็บชัยชนะในเกมเจอมาลดีฟและศรีลังกาเพิ่มโอกาสเข้ารอบก่อนเจออุซเบย์นัดสุดท้ายครับการเลือกนักเตะครับมาโน่บอกว่าตนและโค้ชโย่งอยากใช้นักเตะของชลบุรีกับบุรีรัมย์เหมือนกันครับกำลังหาทางออกเพื่อให้ทีมชาติทั้ง2ชุดบาลานซ์ที่สุดส่วนเกมอุ่นเครื่องก็กำลังพูดคุยกันอยู่ครับก็อยากให้เตะในไทยเพราะอยากมีเกมให้แฟนบอลไทยได้เข้าชมสำหรับโปรแกรมทีมชาติเดือนมิถุนายนนะครับทีมชาติชุดใหญ่และ U23 จะต้องไปทำการแข่งขันที่อุซเบย์ทั้ง2ชุดเลยครับในช่วงเวลาต่อเนื่องกันเริ่มที่โปรแกรม U23 ของโค้ชโย่งเนี่ยวันที่2จะประเดิมเจอเพื่อนรักอย่างเวียดนามนะครับวันที่5พบมาเลเซียแล้วก็วันที่8เจอของหนักอย่างเกาหลีใต้ครับส่วนชุดใหญ่ของมาโน่ที่วันนี้เพิ่งจับฉลากไปเนี่ยนะครับก็จะเริ่มทำการแข่งขันวันที่8วันเดียวกันครับในการพบกับมาลดีฟนะครับวันที่11พบกับศรีลังกาแล้วก็วันที่14พบกับอุซเบกิสถานโอ้โหช่วงเวลากำลังพีคเลยเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับการแบ่งตัวของ2ชุดนี้ครับเราลองมาช่วยกันหน่อยว่าอยากให้ใครเล่นชุดไหนแสดงความคิดเห็นกันลงมานะครับส่วนฟุตบอลซีเกมครับมากันให้ควักที่แฟนบอลแสดงความเห็นว่าอยากให้ U19 ของซาลวาดอร์ไปแข่งแทนครับแล้วก็ U23 ของโค้ชโย่งก็จะได้ไปทัวร์นาเมนต์นั้นแทนนะครับโค้ชโย่งก็ได้ให้ความเห็นกับ bonthai.com นะครับว่าจะส่งชุดไหนไปก็ไม่มีความแตกต่างเรื่องการพัฒนาครับแต่ถ้าไม่ได้แชมป์ก็จะมีกระแสเปลี่ยนโค้ชกับนักเตะอีกสิ่งที่ต้องทำคือการประเมินและวัดผลครับว่าแนวทางของโค้ชถูกหรือไม่ทำเพื่ออะไรและนักเตะมีคุณสมบัติแล้วก็มีการพัฒนาตามที่ฝ่ายเทคนิคกำหนดเอาไว้หรือเปล่าโค้ชเชงยังบอกอีกด้วยนะครับว่าการพัฒนานักเตะต้องทำตั้งแต่รุ่น12ถึง14ต่อเนื่องขึ้นมามีการวางโปรเจกต์ส่งไปหาประสบการณ์นู่นนี่นั่นไม่ใช่จะมาฝึก19 23ให้เก่งขึ้นมาเลยก็เอาไปตกลงกันมาแล้วกันสุดท้ายโปรแกรมไทยลีกครับสุดสัปดาห์นี้มีแต่คู่พร้อมเดือดจริงๆครับหลายคู่ที่มีการตัดคะแนนกันเองคู่ที่มีบอลเปลี่ยนโค้ชคู่ที่โค้ชต้องสู้เพื่อการอยู่รอดวันนี้6โมงเย็นครับประจวบเจอเชียงใหม่ประจวบถ้าอยากรอดตกชั้นต้องชนะนัดนี้ครับเพราะโปรแกรมที่เหลือเจอแต่ทีมหนักๆครับส่วนเชียงใหม่อยากรอดต้องชนะรวดอ้าวยังมีความหวังก็รอดูและหลังเกมอย่าลืมครับวันนี้เรามีคอนเทนต์อย่างแฟนบอลคอร์เนอร์ใน EP ที่2คุยกับพี่คิงก่อนบ่ายกันไปเลยครับนี่คืออีก1คนที่เป็นแฟนตัวยงของพีทีประจวบ1ในขุมกำลังที่อยู่เบื้องหลังของสโมสรเลยก็ว่าได้มาดูกันหน่อยว่าสถานการณ์ประจวบกับโอกาสรอดตกชั้นในมุมของพี่คิมเป็นยังไงบ้างนะครับวันเสาร์คู่แรกครับทีมลุ้นอันดับ2อย่างฉลามชนเปิดอควาเรียมเลยครับรับแข้งเทพอีก2คู่วันเสาร์ที่น่าสนใจเนี่ย4ทีมที่อันดับต่อกันก็จะตัดกันเองเพื่อ3แต้มที่น่าจะทำให้ทีมตัวเองใกล้รอดตกชั้นนะครับราชบุรีเจอเทโรและหนองบัวรับการมาเยือนของขอนแก่นโอ้โห4ทีมต้องการคะแนนทั้งนั้น
วันอาทิตย์ครับโคราชชนบุรีรัมย์ครับท่ามกลางกระแสข่าวโค้ชโจที่ถูกกดดันแรงเชียร์จากแฟนบอลโคราชจะช่วยให้โค้ชโจพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่นะครับการท่าเรือและ BG ประเดิมโค้ชใหม่กันหน่อยครับจะต้องเจอ2ทีมหนีตายอย่างสมุทรปราการและสุพรรณที่ขาดดานิโลและธนาเสสุจริตนะครับคู่สุดท้ายเมืองทองเชียงรายศึกนี้ลุ้นท็อป4แฟนบอลไทยครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับและเจอกับทดเจ็บ4นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ